ข่าวข้นคนเข้มพยาไม้ตอบโต้นายแพทย์ชนน่านอ้างตัวเป็นพระรามยัดเยียดอีกเป็นทศกัณฐ์พร้อมขู่อย่าให้แผลงสอนบ่อยหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องฉบับนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565แรม3ค่ำเดือน3ปีฉลูดินฟ้าอากาศแปรปรวนฤดูกาลผันแปรไม่แน่นอนฝนร้อนหนาวคละคลาเอาแต่ใจในบรรยากาศการทำมาหากินอันแสนฝืดเคืองยุครัฐบาลสืบทอดอำนาจมามาดดุตอบโต้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านที่เปิดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอ้างตัวเป็นพระรามยัดเยียดอีกเป็นทศกัณฐ์พร้อมขู่อย่าให้แผลงสอนบ่อยพอสื่อมวลชนถามก็บ่อยไร้สาระนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงนี้ขาลงหน้าหมองเหมาะกับคำสำนวนงอมพระรามมากกว่าสำหรับการเมืองไทยยิ่งมองยิ่งร้อนอนาคตกำหนดทิศทางไม่ได้สงครามของผู้ครอบครองอำนาจวาสนาเบียดเบียนการทำมาหากินของราษฎรรากหญ้าจนนี่ท่วมหัวเอี้ยวตัวลำบากโลกเปลี่ยนไปการใช้พลังงานจากน้ำมันน้อยลงราคาจึงสูงขึ้นและจะสูงขึ้นต้องมีรัฐบาลที่ชาญฉลาดและมากความสามารถประชาชาติและประชาชนถึงจะมีความหวังไม่เอาแต่อ้างราคาตลาดโลกการเมืองระหว่างประเทศขนาดแผ่นดินเราบางกอกหรือแบงคอกเรียกขานตั้งแต่ยังมีกรุงศรีอยุธยาหรือ700ปีก่อนหน้าวันนี้โง่แล้วขยันสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในบังคับบัญชาของสำนักนายกรัฐมนตรีดันทำเรื่องง่ายให้ยุ่งยากก็กรุงเทพมหานครไม่ใช่ชื่อใหม่คนไทยพร้อมใช้และรู้จักแต่จะให้ทั้งโลกขานรับมันเป็นไปไม่ได้แบงคอกก็คืออีกชื่อหนึ่งของประเทศไทยไปด้อยค่ากันทำไมให้เปลืองตัวถ้ารถไฟฟ้าเก็บที่ราคา30บาทตลอดสายคนไทยจะหยุดใช้รถยนต์จะมีเงินเพิ่มให้ครอบครัวมากขึ้นจะมีกำลังซื้อหลากหลายประเทศไทยจะหยุดซื้อน้ำมันหลายแสนล้านคิดให้ได้คิดให้เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเสียสละให้พี่น้องร่วมชาติเถอะผู้รับสัมปทานเขียนไว้ตรงนี้ปีหน้าปลาเลี้ยงจะขาดตลาดเพราะความพินาศกลืนกินคนขายอาหารสัตว์ยึดโฉนดคนเลี้ยงปลาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ต้องเอาโฉนดคำค่าอาหารพร้อมดอกร้อยละ10ขายปลาใช้นี่ไม่ได้บอกก็กลายเป็นของเจ้าสัวหมดเนื้อสิ้นประดาตัวตามกันเมื่อโทนี่วูดซัมแห่งดูไบแพร่คำเตือนผ่านจอคลับเฮาจะมีนายกรัฐมนตรีถูกไฮจกสอดแทรกก่อนเลือกตั้งใหญ่แปลไทยเป็นไทยถอยหลังหัวทิ้งคลองกันอีกหรือฝากสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารชาวบ้านร้องผ่านพยาไม้คลัสเตอร์ใหญ่ผับบิ๊กในท้องที่ท่านนายทุนเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ทำมาหากินได้สบายแต่ผับของคนไทยถูกปิดตายเปิดไม่ได้เพราะเข้มงวดจำนวน260เก้าอี้สอในสภาโพยในมือของอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือแสดงหนูใหญ่กว่าราชสีนี่แหละการเมืองในวันนี้ข่าวข้นคนเข้มวันนี้9นาฬิกากิจกรรม Right True to Clean Energy รับบริจาคขยะกำพร้าที่รีไซเคิลไม่ได้นำไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่จุดรับขยะเดอะสตรีทรัชดาจนถึงเวลา 12 นาฬิกา 17 นาฬิกาชาปนกิจคุณพ่อสุรชัยตุลาภรณ์บิดาวรลักษณ์สรศักดิ์วรวรรณตุลาภรณ์และวรประภาเบญจพรทวีเมลหลังดำรงชัยธรรมวัดธาตุทองแจ้งข่าวล่วงหน้าชัยยุทธคำคุณที่ปรึกษาศุลกากรประธานฉลองสมรสัตวแพทย์หญิงปาจารีกฤษณพันธ์บุตรีประยุทธ์พันธพิสิทธิ์กฤษณพันธ์กับนนโพขุนบุตรชวลิตจินตนาโพขุนห้องจูปิเตอร์มิราเคิลพรุ่งนี้11นาฬิกา30นาทีปูแบล็คเฮดและนุกซี่อันพัดควงแขนแถลงเปิดตัวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งส่งต่อแนวทางการรับมือกับโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยและครอบครัวชั้น6ครูดิจิตอลพาร์ควันที่21กุมภาพันธ์เวลา 12.30-15.00 น.พญาไม้
แห่ชื่นชมพิมมารี่ภัยปลื้มช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวพิมมารี่ภัยปลื้มหลังไปช่วยน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเปิดร้านขายไก่ทอดรายได้วันละเป็นพันเลี้ยงลูกได้สบายไม่ต้องลำบากอีกแล้ววันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พิมมารี่ภัยแม่ค้าออนไลน์คนดังได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกลำพัง2คนโดยคนเล็กมีความพิการทางสมองใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากสามีไปมีหญิงอื่นทำให้เธออยากมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากนั้นพิมมารี่ภัยก็ได้ทำร้านไก่ทอดให้ล่าสุดพิมมารี่ภัยได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของน้องแนนโดยระบุว่าเวลาผ่านไป3เดือนวันนี้พิมมารี่ภัยให้ทีมงานไปดูน้องแนนไก่ทอดน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวแนนเป็นแม่ลูก2คนเล็กมีอาการพิการทางสมองแนนเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนโดยอาศัยบ้านญาติอยู่ในห้องเล็กๆแนนไม่มีรายได้เพราะต้องหวังพึ่งเงินจากสามีอย่างเดียวเธออดทนเพื่อลูกๆของเธอทุกอย่างวันหนึ่งเธอจับได้ว่าสามีมีคนอื่นก็ได้แต่อดทนเพราะเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกของเธอทั้งสองคนจะอดแนนร้องไห้ทุกวันและฝันอยากมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครอบครัวของเธอได้เองแนนขอร้านไก่ทอดกับพิมมารี่ภัยพิมมารี่ภัยจัดให้ตอนนี้ทำให้มีรายได้ 1,500 บาทต่อวันค่ะถ้าเงียบๆหน่อยก็ 1,000 ค่ะบางวันก็ 7-800 ค่ะรายได้มีเข้ามาไว้ซื้อของมาขายต่อและมีกับข้าวให้ลูกกินทุกวันปัจจุบันน้องแนนขายไก่ทอดได้ดีเธอย้ายมานอนที่ร้านไก่ทอดกับลูกๆและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขเธอเพิ่งบอกกับพวกเราว่าตอนนี้แนนเลี้ยงตัวเองกับลูกๆได้แล้วค่ะ แก๊งคอลเจอของจริงโทรหาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์โดนสวนเดือดไปเล่นกับคนอื่นแก๊งคอลเจอของจริงโทรหาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์โดนสวนกลับเดือดไปเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึ่งย่ามาล้อเล่นกับผมเตือนประชาชนต้องระมัดระวังในช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาละวาดหนักโดยมีมาหลากหลายรูปแบบทั้งอ้างเป็นบริษัทขนส่งของอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆมีเหยื่อและชาวบ้านหลงเชื่อโอนเงินไปให้สร้างความเสียหายจำนวนมากแต่ในช่วงหลังหลายคนเริ่มดูทันเกมแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้พร้อมโต้ตอบกลับแก๊งคอลอย่างแสบไม่แพ้กันล่าสุดพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสอท.หรือตำรวจไซเบอร์โพสต์คลิปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกลวงก่อนเจอสวนกลับและเผยความจริงว่าเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่ามาล้อเล่นกับผมไปล้อเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึ่งก่อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะรีบวางสายไปทันทีโดยระบุว่ามันไม่แปลกที่จะมีไอ้พวกชอบลองดีทำตัวเป็นดีเอทแอลหรือไปรษณีย์ไทยโทรเข้าเครื่องเพราะจะต้องทำทุกวันทุกเวลาเพราะคือมิจฉาชีพไม่มีใครถูกหลอกครับหรืออ้างว่าถูกบังคับไปเป็นคอลเซ็นเตอร์สมัครใจเกือบทั้งนั้นเพราะต้องการเงินแต่อาจจะไม่อยากอยู่ต่ออยากกลับแต่กลับไม่ได้จึงขอความช่วยเหลืออาจจะมีถูกหลอกจริงๆแต่น้อยมากๆวันนี้โชคดีที่แจงออกกำลังกายอยู่ที่สำคัญกำลังเหนื่อยเพราะเทรนเนอร์กำลังโหดนารูบูอาเปดเลยให้ครูอัมบันทึกซะเลย555รอมันมานานเสียดายไม่มีเวลาไม่งั้นจะทำโง่บอกในบัญชีมีเงินสัก100ล้านจะต้องโอนไปแสดงความบริสุทธิ์ใจซะหน่อยนี่ไงครับวิธีตัดบทไม่สนด่ามันไปเลยอ้างอย่ามาหลอกพี่ชายหนูผมกูเป็นตำรวจและบ้า
อ่านคำเตือนที่ BSL เคยส่งไปหลายครั้งขอส่งอีกครั้งต้องเตือนบ่อยๆครับจะได้ไม่ลืมไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะเมื่อโอนไม่แล้วโอกาสได้เงินต้องพูดแบบตรงไปตรงมาน้อยมากครับดีที่สุดทำอย่างพี่แจงด้วยความปรารถนาดีผู้บัญชาการแจงรักทุกคนปล.อยากให้ดูและอ่านทุกภาพทุกวิดีโอนะครับเตือนตนมีสติอย่ากลัวอย่าโลภอย่ารักแล้วท่านจะปลอดภัยในโลกไซเบอร์